กูแหมพี่ครับผมก็ทุกครั้งนะครับที่มีฝนตกนะครับก็หน้าบ้านนะครับแถวย่านสัมปะคอยนะครับแถวหน้ามัสยิดสัมปะคอยมันก็จะเจิ่งนองไปด้วยน้ำตลอดเวลานะครับก็พี่น้องก็จะพบสภาพอย่างนี้นะครับช่วงเวลาฝนตกนะครับน้ำก็จะเจิ่งนองเวลารถมานะครับมันก็จะกระเซาะเขาเรียกว่าอะไรมันเลอะเข้าบ้านไม่ว่าใดว่าเลยมันกำเบืองอ่ะมันทะลักมันทะลักมันไอ้มันไอ้ฮะทะลักเข้ามาในมันทะลักมันทะลักกับว่าคนภาคกลางไม่รู้เขาเรียกอะไรวะมันพูดไม่ถูกแล้วก็ภาษาไทยภาษาไทยไม่ค่อยเข้มแข็งครับคนเมืองนะครับผมมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่ก็เนี่ยครับก็สภาพถนนนะครับน้ำวันนี้เป็นสีแดงหน่อยนึงนะครับน้ำวันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับปกติมันก็เป็นสีดำนะครับวันนี้เป็นสีแดงฝนตกทีไรฝนฝนตกทีไรก็น้ำท่วมทุกทีนะครับก็แก้ไขยังไงก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอะไรกันยังไงแล้วนะครับเนาะก็ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบไปก็แล้วกันนะครับผม